ม่มีใครมาสนใจเลยออกมาแยก108แยกข้าไม่มีใครมาสนใจน้ําในพี่เอวแล้วนะวันนี้วันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2554ครับตอนนี้น้ำท่วมบ้านชั้นล่างเกือบครึ่งบ้านแล้วครับจะท้ายดูสภาพน้ำท่วมนะครับบางบ้านบ้านชั้นเดียวก็ย้ายกันหนีกันหมดแล้วครับยังเหลือบ้าน2ชั้นที่ยังมีคนอยู่หลายครอบครัวตอนนี้เดินเข้าไปดูภายในบ้านผมครับจึงอยู่ชั้นล่างตอนนี้ก็ต้องอาศัยเข้าไปนอนอยู่ชั้นบนนะครับตอนนี้ของน้ำท่วมบรรลัยหมดไม่ว่าอะไรตู้เย็นหนังสือที่เก็บสะสมเป็น10ปีหนังสือพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ไปเสียเรียบแล้วครับตอนนี้ดูระดับน้ำครับสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมลุยเกือบถึงเอวแล้วครับในห้องนี้นี่คือห้องพระนะครับที่เก็บไม่ทันก็อยู่ใต้น้ำนะครับตอนนี้ที่เก็บทันก็รอดนี่คือภายในห้องบ้านในบ้านในห้องนะครับน้ำดำมากครับน้ำดำรู้สึกน้ำจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยน้ำไม่ยอมลดครับเนี่ยจะออกไปข้างนอกครับปิดไฟยกคันเอาลงพี่จุกและลูกกุมารก็อยู่กันเติมฮะช่วยหน่อยอย่าให้น้ำท่วมบ้านนี่คือพระค่ะห้องพระตอนนี้ก่อนหน้าไม่เกือบชั่วโมงครับก็ยังวางพ้นน้ำอยู่ตอนนี้น้ำเริ่มท่วมอีกแล้วอันนี้คือจักรนะฮะจักรเริ่มมิดแล้วฮะเริ่มจะมิดแล้วเดินออกไปข้างนอกเลยนะครับต้องยกคัดเอาลงลึกมากครับตัวนี้ถึงเอวแล้วหน้าประตูน้ำถึงเอวตอนนี้เดินออกไปข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวไปช่วยยกตัวเย็นของพี่ชายซะหน่อยเล่นขึ้นสูงเข้าไปอีกครับขยะลอยฟ้องเลยนะครับสภาพภายในบ้านนะครับไปเราของพาเดียวผมไม่ยกไม่ไปแล้วครับอยากขออยากเล่นน้ำอยู่สัก 3-4 วันก่อนเรื่องอะไรผูกไม่ดีนะผูกครับเป็นเชื้อโรคครับดีๆเดี๋ยวหมักหมูทอดไว้ก่อนดีกว่าโอ้ยแดดเลยนะครับฮะโอ้ยแดดเลยอะไรเนี่ยอยากการได้หรอเป็นเพราะถังมันตึงไงนอกปั๊มไม่ได้เดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวลุงว่าจะ
ได้อีกแล้วสักพักตอนเย็นอ่ะยังไงเราต้องยกไว้ก่อนดูตอนเย็นตอนนี้ซอยตอนนี้ผมอยู่ในสุนทรเกษมซอย108แยก5นะครับยังไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะครับผ่านมาวันที่3แล้วนะครับผมตอนนี้น้ำเกือบถึงระดับเอวแล้วครับในซอยสุนทรเกษม108แยก5ตอนนี้คนที่อยู่ล้วนแต่ที่เป็นบ้าน2ชั้นทั้งนั้นนะครับส่วนบ้านชั้นเดียวนั้นย้ายออกกันไปหมดแล้วเนี่ยสภาพรถที่ยกสูงนะครับตอนนี้เริ่มที่จะน้ำระดับน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้รู้สึกมาร่วม4เซนนะครับตอนนี้น้ำผมกำลังเดินออกจากในบ้านนะครับอยู่หน้าประตูหน้าบ้านถนนแยก5ถึงในซอยแยก5ครับนี่ครับเรือที่ชาวบ้านเขาประดิษฐ์เองขึ้นมาเองนะครับส่วนเรือบริจาคก็ไปไว้ที่ดอนเมืองละมั้งฮะเก็บไว้ให้ออกไข่ออกลูกครับดูระดับน้ำนะครับลึกมากครับตอนนี้เอวบ้านชั้นแรกอยู่ไม่ได้แล้วนะครับบ้านชั้นเดียวตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนมาเหลียวแลนะครับในซอยนี้ข้างในบ้านที่ผมถ่ายนะครับคือบ้านของคุณยายจำลองแกก็อยู่คนเดียวนะครับอยู่กับหมา 2-3 ตัวสภาพบ้านไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับคุณยายก็อยู่คนเดียวผมต้องเดินไปหาแกบ่อยๆเพื่อแกจะให้ช่วยเหลืออะไรส่วนใหญ่ในซอยนี้เขาอพยพกันเกือบหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเหลือแต่คนที่มีบ้าน2ชั้นนะครับถึงจะอยู่ดูสภาพบ้านนะครับตอนนี้ทั้งคราบน้ำมันทั้งขยะใบไม้ลอยฟ่องนะครับเยอะมากๆโดยเฉพาะคราบน้ำมันนะไม่รู้ว่ามาจากไหนเดินไปก็ระวังตะขาบไปนะกลัวตะขาบตบงูเห่าเพราะตะขาบงูเห่าเยอะมากๆแถวนี้ย่านนี้นะนี่ครับสภาพบ้านคุณยายอยากให้หน่วยงานช่อง3นะฮะครอบครัวข่าวช่อง3อย่ามาดูแลแกมากฮะคุณสรยุทธ์ตอนนี้ตรงนี้นะฮะตรงที่ผมกำลังจะลุยเนี่ยมันถึงเอวผมแล้วนะไม่รู้มีหลุมเอามันจะถึงสะดือผมแล้วฮะสะดือลึกมากๆบ้านหน้าบ้านแกลึกมากๆเลยครับนี่นะเป็นบ้าน2ชั้นนะแกอยู่กับหมาฮะอยู่คนเดียวนานๆหลานจะมาเยี่ยมแกสักครั้งเดี๋ยวผมเดินกลับแล้วนะครับดูคราบน้ำมันนะเป็นคราบเลยนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนมอเตอร์ไซค์นี่ก็จอดจมน้ำอยู่นะฮะหมดสภาพไปแล้วครับมอเตอร์ไซค์คันนี้จะเดินไปเรื่อยๆนะครับน้ำที่ถนนแยก5นี่ก็อยู่ต่ำกว่าเอวนิดหน่อยมีหลายครอบครัวยังอยู่ครับยังอยู่ในบ้านกันแต่เรื่องการช่วยเหลือไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีเลยแม้แต่แมว
ครับลึกมากๆเลยฮะลึกมากๆน้ำขึ้นมาไวมากครับเร็วมากๆเลยตอนนี้แต่ละบ้านเริ่มจมนะฮะไปแล้วครับตอนนี้ไปละบ้านหลังนี้บ้านที่ผมทำงานอยู่ครับรับงานต่อจาก TOT อีกทีหนึ่งจมแล้วฮะตอนนี้รถจมอยู่ในน้ำแล้วฮะผมต้องค่อยๆเดินเข้าไปดียกหน้ารถไว้สูงครับมอเตอร์ไซค์ก็จอดที่สูงไม่เหลืออะไรแล้วครับตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ทำโทรศัพท์นะฮะของ TOT ซึ่งรับงานมาอีกทีหนึ่งก็จมมิดไปในน้ำหมดแล้วฮะตอนนี้ก็เพื่อนบ้านกำลังช่วยกันฮะแก้ไขปัญหาตามมีตามเกิดไม่ต้องไปห่วงหน่วยงานราชการนะครับไม่มีใครมาเลี้ยวแลคือสภาพในบ้านอะไรเอาไม่อยู่กันจริงๆนะครับมาจากช่องไหนครับเนี่ยมาจากช่องช่างเถิดช่องกลางเคียงเลยอ่ะครับอยู่คุณลุงฮะทำงานตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนนะฮะแต่ห่วงบ้านมากผลสุดท้ายก็เหมือนกับทุกบ้านเอาตัวรอดไปเลยต้องระวังครับพวกเหล็กพวกตะปูพวกเศษแก้วเยอะมากนี่ก็เป็นกระสอบรถก็เยอะรถวิ่งเทียบเซทีนะฮะดูสภาพทางเข้าบ้านนะครับขยะทั้งนั้นนะฮะเครอะไปไฟฟ้านี่สุดยอดนะครับประเทศไทยเจริญมากๆน้ำจะรั่วลง